มาดูงานสังสรรค์นะคะในงานที่กลุ่มพลังงานราชบุรีได้จัดขึ้นค่ะภายใต้งาน1ทศวรรษรวมพลคนทำข่าวประจำปี2553นะคะงานนี้บรรดาสื่อมวลชนก็ไปกันคับคั่งทีเดียวค่ะค่ำวันนี้นะคะที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้กลุ่มพลังงานจังหวัดราชบุรีนะคะได้จับมือกันจัดงาน1ทศวรรษรวมพลคนทำข่าวประจำปี2553ค่ะซึ่งประกอบด้วยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดบริษัทไตรเอเนจีจำกัดนะคะแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้านะคะพาวเวอร์ราชบุรีจำกัดด้วยนะคะได้จัดการขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการรวมพลครั้งนี้ค่ะซึ่งกลุ่มพลังงานราชบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับบรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะเพราะว่าทางกลุ่มพลังงานราชบุรีนะคะได้นำการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคะแล้วก็ยังมีการจับของรางวัลเป็นของขวัญแก่ผู้ที่ไปร่วมงานกันด้วยนะคะสร้างความสนุกสนานทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยนะคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างสื่อมวลชนโดยเฉพาะเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานในจังหวัดราชบุรีซึ่งผู้บริหารของทุกกลุ่มพลังงานนะคะก็มาร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนค่ะ